วัสดีค่ะชื่อพิมพ์นางสาวพิมพ์วิไลเก่งงานนะคะก็เป็นนักเรียนทุนรัฐบาลกพ.กำลังจะไปศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษพร้อมกับหลักสูตร Master of Law หรือว่า LLM เนี่ยของ The University of Sydney ที่ประเทศออสเตรเลียค่ะเพราะว่าเนื่องจากทุนกพ.ที่ได้รับเนี่ยค่ะเป็นทุนของหน่วยงานรัฐบาลและซึ่งหน่วยงานที่หมายสังกัดอยู่เนี่ยเป็นหน่วยงานที่ทำเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจซึ่งประเทศออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศที่มีรัฐวิสาหกิจด้วยแล้วก็ออสเตรเลียเป็นประเทศที่เป็นผู้นำด้าน corporate governance ซึ่งเป็นประเด็นที่ใช้ในรัฐวิสาหกิจเนี่ยค่อนข้างมากนะคะเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจต่างๆรวมถึงกฎหมายปกครองที่จะต้องใช้ในการจัดการรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐด้วยฉะนั้นเนี่ยออสเตรเลียจึงมีหลักสูตรที่ค่อนข้างตรงกับความต้องการของหน่วยงานและก็ตรงกับความสนใจของหมายค่ะก็ดูหลักสูตรของหลายๆมหาลัยแล้วนะคะพร้อมกับในฐานะที่เราเป็นนักเรียนทุนเราก็อยากไปในมหาลัยที่มีชื่อเสียงมีแรงกิ้งในด้านของกฎหมายเนี่ยค่อนข้างดีนะคะซึ่งดูไล่เรียงมาแล้วเนี่ยในประเทศออสเตรเลียเนี่ย University of Sydney เนี่ยก็เป็นมหาลัยที่ค่อนข้างเป็นอันดับต้นๆของประเทศเลยก็เลยดูหลักสูตรว่าตอบโจทย์ความต้องการของเราไหมแล้วก็ดูชื่อชั้นของมหาลัยด้วยซึ่ง The University of Sydney เนี่ยเป็นมหาลัยที่ตอบโจทย์ในทั้ง2ด้านได้ทั้งหลักสูตรก็ตรงกับสิ่งที่เราอยากจะเรียนแล้วก็ความต้องการของรัฐบาลค่ะก็สำหรับทุนของรัฐบาลกพ.นะคะจริงๆแล้วก็จะมีการประกาศอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานกพ.แล้วก็เว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานราชการอยู่แล้วเพราะว่าสำนักงานกพ.เนี่ยมีความตั้งใจที่อยากจะดึงดูดคนที่มีศักยภาพสูงเนี่ยจากทั้งภายนอกแล้วจากทั้งภายในของหน่วยงานรัฐบาลเองเนี่ยเพื่อให้เข้ามาทำงานให้กับรัฐบาลฉะนั้นก็จะมีประกาศเป็นการทั่วไปอยู่แล้วสำหรับการเตรียมตัวเนี่ยอย่างที่สำคัญเลยก็คือภาษาอังกฤษเนื่องจากรัฐบาลจะส่งเราไปเรียนเนี่ยเขาก็ต้องมีความเชื่อมั่นที่จะมั่นใจว่าเราสามารถไปเรียนให้จบมาเพื่อทำงานให้กับประเทศได้นะคะก็จะต้องเรียนภาษาอังกฤษในเบื้องต้นเนี่ยสำนักงานกพ.ต้องการให้เราได้ IELTS อย่างน้อย 6.0 นะคะเพื่อให้ได้รับทุนรัฐบาลคือในใบสมัครเนี่ยก็จะต้องมีการเขียนข้อความเรียงความต่างๆว่าเราเนี่ยต้องการที่จะไปเรียนในด้านนี้สาขาที่รัฐบาลให้ทุนมาเนี่ยเพื่อจะกลับมาทำประโยชน์อะไรจะต้องไปเรียนวิชาอะไรเพื่อให้สามารถกลับมาตอบโจทย์ของรัฐบาลได้ฉะนั้นในด้านการเตรียมตัวเรื่องการเขียนตรงนี้เนี่ยแล้วก็เรียบเรียงให้สวยงามแล้วก็ตรงกับบุคคลที่เขาจะส่งให้เราไปเรียนเงี้ยค่ะก็ต้องเตรียมตัวในจุดนี้ด้วยค่ะก็รู้จัก CP Inter ได้จากการที่เพื่อนนะคะซึ่งเป็นนักเรียนทุนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยได้มาติดต่อกับทาง CP ให้ CP ดูแลเรื่องการไปเรียนต่อให้แล้วก็สามารถไปเรียนที่ The University of Sydney ได้แล้วแล้วก็เราก็มีความสนใจก็ทราบว่าเพื่อนไปเรียนแล้วก็ปรึกษาว่าตอนนั้นเพื่อนสมัครยังไงใช้เอเจนซี่ที่ไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็เพื่อนก็แนะนำมาว่าทาง CP นะคะโดยเฉพาะแนะนำมาเป็นทางพี่นุกนะคะสำหรับการที่จะเรียนต่อต่างประเทศแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยอยากจะบอกน้องๆว่าโอกาสที่เราจะได้ไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยมันไม่ได้ยากเหมือนในสมัยก่อนๆมันมีทั้งทุนรัฐบาลทุนที่สถาบันเอกชนให้หรือแม้แต่ถ้าทางที่บ้านแบบว่ามีซัพพอร์ตอยู่แล้วเนี่ยการที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยนอกจากเรื่องภาษาที่เราต้องเตรียมด้วยความสามารถของตัวเราเองเนี่ยในเรื่องของการไปเรียนต่อเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจว่าเราจะไปติดต่อมหาวิทยาลัยยังไงเราจะยื่นสมัครยังไงอะไรอย่างเงี้ยมีเอเจนซี่ที่ดีๆอยู่นะคะที่สามารถโปรเซสเรื่องให้เราได้อย่างรวดเร็วนะคะหรืออย่าง CP ที่ใหม่ใช้เป็นต้นเนี่ยก็ทำให้เราไม่ต้องมากังวลเราสามารถไปใช้เวลาของเราเตรียมตัวได้ภาษาอังกฤษเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องทำเองแต่ในเรื่องของโปรเซสต่างๆที่มันมีเรื่องจุกจิกกวนใจเรื่องทำจะติดต่อประสานงานกับต่างประเทศยังไงสามารถใช้เอเจนซี่ที่ดีๆนะคะอย่างเช่น CP Inter เนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยมั่นใจว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราได้ไปเรียนต่อต่างประเทศอย่างแน่นอน